สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเดียนะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลกระทบและการปฏิบัติตนจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายจิตใจและสังคมค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผลกระทบและการปฏิบัติตนจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายจิตใจและสังคมค่ะภัยธรรมชาตินะคะเราจะเรียนทั้งหมด4ภัยธรรมชาตินะคะ1อุทกภัย2แผ่นดินไหว3วาตภัย4สึนามิค่ะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติคืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติซึ่งมีความร้ายแรงที่สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะเรามาเริ่มภัยแรกกันเลยนะคะภัยแรกคืออุทกภัยอุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำค่ะสาเหตุของการเกิดอุทกภัย1เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆซึ่งท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันค่ะ2เกิดจากน้ำป่าไหลหลาก3เกิดจากเขื่อนพังหากเขื่อนเก็บน้ำจำนวนมากๆเขื่อนก็สามารถพังได้ค่ะการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุทกภัย 1. ติดตามสภาพอากาศฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปฏิบัติตนตามอย่างเคร่งครัด 2. เตรียมกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ 3. อพยพไปอยู่ในอาคารที่มีความสูงและมีความแข็งแรง 4. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารแห้งและน้ำดื่มสำรองเพื่อรับมือกับการเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ 5. หากน้ำท่วมเข้าภายในบ้านต้องรีบจัดสะพานไฟเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะ 6. ไม่เล่นน้ำขณะเกิดอุทกภัยเพราะอาจถูกกระแสน้ำพัดและจมน้ำหรือติดเชื้อโรคระบาด ที่มากับน้ำได้ค่ะ 7. สวมรองเท้าบู๊ททุกครั้งที่เดินลุยน้ำเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษและป้องกันการเกิดโรคผิวหนังจากน้ำที่สกปรกค่ะ 8. บริโภคอาหารและดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มสุกเพื่อป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร 9. ให้นึกถึงความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าทรัพย์สิน 10. เก็บกวาดซากที่เสียหายทำความสะอาด 11. เมื่อเจอซากสัตว์ตายให้รีบกบฝังโดยเร็วเพื่อป้องกันโรคระบาดค่ะเรามาดูภัยต่อไปกันเลยนะคะวาตภัยวาตภัยคือภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมด้วยความเร็วและความรุนแรงที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงฤดูฝนวาตภัยหรือภัยที่เกิดขึ้นจากลมที่เรียกว่าพายุพายุแบ่งเป็น3ประเภท 1. พายุฝนฟ้าคะนอง2. พายุหมุนเขตร้อน 3. พายุทอร์นาโดการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยจากวาตภัย 1. ติดตามสภาพอากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอ 2. สังเกตลักษณะสภาพอากาศก่อนเกิดพายุเช่นอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันลมสงบมีเมฆมากท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นต้น 3. ตรวจสอบสภาพบ้านเรือนและดูแลซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงเสมอ 4. เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนควรเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นเช่นไฟฉายเทียนไขยารักษาโรคไว้ให้พร้อม 5. มีสติป้องกันตนเองให้ปลอดภัย 6. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและแก๊สทุกชนิด7. ไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพราะอาจล้มทับได้ 8. ถ้าอยู่ในบ้านหรืออาคารควรออกห่างจากหน้าต่างหรือวัตถุอื่นๆที่อาจหล่นทับค่ะ 9. ถ้าอยู่นอกบ้านควรเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออาคารหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟค่ะ 10.ออกจากบ้านหรืออาคารเพื่อป้องกันการถล่มค่ะภัยที่3กันเลยนะคะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคือการเคลื่อนตัวของแผ่นหินตามรอยเลื่อน
ทำให้พื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนค่ะสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว 1. การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 2. การปะทุของภูเขาไฟ 3. การระเบิดภูเขาเพื่อสร้างเขื่อนค่ะการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว 1. จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นไฟฉายกระเป๋ายาไว้ให้พร้อม 3. เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวอยู่เสมอ 4. ฝึกซ้อมการปฏิบัติตนหากเกิดแผ่นดินไหว 5. ควบคุมสติพยายามอย่าตื่นตกใจ 6. หากอยู่ในบ้านควรอยู่ในบ้านเช่นเดิมและหากอยู่นอกบ้านไม่ควรวิ่งเข้าบ้านเพราะอาจได้รับอันตราย 7. หาที่กำบังหากอยู่ในบ้านที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงก็ควรอยู่ห่างประตูหน้าต่างหรือบริเวณที่มีกระจกค่ะ 8. หากอยู่ในรถยนต์ให้หยุดรถและอยู่ในรถจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุด 9. ไม่ใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหว 10. อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งค่ะ 11. สำรวจตนเองและคนอื่นว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่และทำการปฐมพยาบาล 12. รีบออกจากตึกอาคารที่พังเสียหายเพราะอาจมีการถล่มลงมาได้ค่ะภัยสุดท้ายแล้วนะคะภัยสุดท้ายสึนามิสึนามิคือคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งคลื่นน้ำจะซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลค่ะสาเหตุของการเกิดสึนามิ 1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 2. ภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ 3. ดาวหางหรืออุกาบาตตกลงสู่มหาสมุทรค่ะการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากสึนามิ 1. สังเกตน้ำทะเลหากระดับน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติอาจเกิดสึนามิได้ค่ะ 2. ควรรีบหนีขึ้นที่สูงเช่นบนภูเขาหรืออาคารสูงๆค่ะ 3. ติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่างๆ 4. หากได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยสึนามิควรรีบอพยพขึ้นที่สูงทันที5. กำหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยกรณีเกิดภัยวิบัติจะได้ไม่พลัดหลง 6. เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมหนีภัยสึนามิ 7. อย่านำเรือเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลหากได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าจะเกิดสึนามิผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติผลกระทบต่อร่างกาย 1. ร่างกายได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 2. เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคที่ระบาดหลังจากเกิดภัยธรรมชาติเช่นโรคระบบทางเดินอาหารโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรคเป็นต้นค่ะ 3. ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นน้ำอาหารยารักษาโรคผลกระทบต่อจิตใจ 1. เกิดความเศร้าเสียใจจากการสูญเสียชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สิน 2. เกิดความเครียดซึมเศร้าและวิตกกังวลจากการสูญเสียสิ่งต่างๆผลกระทบต่อสังคม 1. เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสูญเสียรายได้2. สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมหรือการควบคุมโรค 3. สูญเสียทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศสรุปผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและสังคมเป็นอย่างมากการปฏิบัติต้นอย่างถูกวิธีในการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติจะทำให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลดความเสียหายได้ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากนักเรียนคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถศึกษาได้ที่คลิปวิดีโอและแบบความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ